ครับสวัสดีครับน้องไงครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อ๋องเมื่อเช้าเราเพิ่งร้องเพลงควรไปตอนเย็นนะคะโอ้โหช่วงบ่ายนี้ไหลแรงมากเลยค่ะพี่อ๋องตรงแบบนี้พรุ่งนี้มันจะไหลต่อไหมคะหรือพรุ่งนี้มันจะเด้งแสกหน้าเราคะเนี่ยตรงยังแบดแสดยังบ่อยแสดจังเลยทำนิ้วโลแสดครับโอ้ยเพลงนี้ตรงมากเลยทรงอย่างแบครับดเพราะว่าคพรรุ่งันบี้จะเด้งเนี่ยยังมีคนพิมพ์มาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เด้งแรงเมื่อไหร่ที่ลงแรงหลายๆวันเนาะโอ้แต่ก็พอเป็นทีเฟกตอนเนี้ยคนแทบจะไม่กล้าแบบจะสวนทางเลยนะเนี่ยพี่อคย่รางับเงี้ยครับอย่าส่วนเลยครับถึงได้บอกตอนเช้าว่ารอสัญญาณลองแบบมีเงคื่อ่นะไขไงต้องแบบทะลุ842ไงใช่ไหมครับอย่าไปทะเลทะล่าลองก็เนี่ยโดนนะนะครับเพราะว่าตลาดมันเหมือนแบบยังไม่มีแบบสัญญาณกลับตัวหรือว่าตัวของปัจจัยหนุนก็ยังไม่มีให้เห็นนะครับก็เลยค่ะทำให้เซตมันก็ทำโลใหม่นะครับอย่างที่เคยเตือนไว้ในช่วงที่แบบมันแบบลงมาค่ะก็ต้องระวังภาพของการทำโลใหม่อันนี้ก็แบบปิ่มปิ่มไปแล้วว่า1153533นะเห็นแบบหลุด1354ไปแล้วอะตอนนี้ก็จะมีแนวถัดไปเนี่ยก็คือที่13ประมาณสัก13251330ก่อนแล้วก็ถัดไปประมาณ1,300นะครับสำหรับโซนหนึ่งสามแนวรับถัดไป13301325อย่างเงี้ยนะครับคแล้่วะก็ที่บริเวณ1,300จุดความจริงต่ำกว่า1,300ก็มีนะนะครับแต่เดี๋ยวอัปเดตทีละกันนะฮะตลาดคก่็ะยังไม่ค่อยดีนะครับตัวของกรอบบนเนี่ยก็มีแถวประมาณ13130-80นะยังเป็นแบบกรอบบนที่ยังถูกจำกัดอยู่นะครับค่ะก็ยังคงมีดาวไซด์นะครับแต่ว่าไอ้ตัว Z50 Future เนี่ยก็อาจจะต้องแบบต้องรอก่อนละกันนะครับต้องรอก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวขอดูทิศทางอีกทีละกันว่ามันจะช็อตต่อไหมหรือว่าคือตอนนี้ลองก็คงไม่ใช่หรอกแต่จะดูว่ามันจะช็อตได้ตรงไหนบ้างนะครับแต่คว่่าะมันลงในวันนี้ไงก็อาจจะต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าไอ้ตรงโซนแบบ820ก็เป็นอีกแนวรับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ขอเป็นเบรนซีไปก่อนละกันนะครับส่วนค่ะอืมตัวทองคำนะครับก็เป็นช็อตนะฮะเป็นช็อตก็แถวนี้ได้อะ20-2053เนี่ย2053ค่ะ2055นะครับเป็นจุดในการเปิดช็อตแล้วก็สูงกว่า2071คัตลอสด้าคน่ะล่างมีโซนประมาณ2018ถึง2020นะครับเป็นจุดในการรอปิดทำกำไรนะครับแล้วก็ตัวของหุ้นที่ตามในตอนเช้าก็ลงตามภาพตลาดนะแพนบีอาจจะค่ะเป็นแบบออกมาก่อนแล้วครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่างที่เรียนไปอ่ะฝั่งการเล่นซื้อตอนนี้ก็น่าเสียเปรียบนะครับออกมาก่อนครับผมครับโอเคภาพรถนี่มีคนพิมพ์เข้ามาแซวบอกว่าจังหวะเปิดรายการมันมากเลยค่ะครับไม่อยากร้องแบบนี้บ่อยๆนะพี่ครับฮมันะเหนื่อยครับเราไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะคะบ่ายนี้ยับมากใช่ค่ะถูกเลยนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะอย่างที่พี่อ๋องบอกว่า wait and see ก่อนนะถ้าเกิดว่าใครจะเปิดช็อตเปิดลองยังไงนะคะเพราะว่ามันลงมาค่อนข้างเยอะเนาะพี่อ๋องเนาะค่ะโอเคค่ะพี่อ๋องอ่ะให้กำลังใจ
นักลงทุนกันหน่อยค่ะมีเดี๋ยวคนเข้ามาคครุัยบกับพี่อ๋องบอกว่ามันมากเลยพี่อ๋องมันมากเลยค่ะบ่ายนี้ยับมากเลยร้องไห้แล้วอ่ะนี่เลยค่ะพีค่รับก็คือก็ต้องบอกนะว่าโอเคไหมว่าเดือนเริ่มเดือนมกราคมมันจะไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ว่าแต่ภาพปีเนี้ยไม่น่าเหมือนปีที่แล้วนะนะครับแล้วก็ไอ้ชุดที่ลงมาตรงเนี้ยมันก็จะเป็นรอบน่าจะรอบสุดท้ายจริงๆแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างชัดละว่ามันจะเป็นแบบในคืน5นะครับซึ่งสถานการณ์เนี่ยก็ดูแล้วน่าจะแบบทำบอททอมได้ประมาณสักไตรมาสแรกอะแล้วก็แบบไตรมาสสองก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ตลาดในครึ่งปีหลังก็จะดีนะมันจะเริ่มแบบมีแบบมาตรการต่างๆของแบบทางภาครัฐเข้ามาละอย่างเช่นแบบตัวงบประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะผ่านเดือนพฤษภาคมใช่ไหมอย่างเงี้ยก็จะแบบมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าเทรนดอกเบี้ยก็ผ่านจุดสูงแล้วตอนนี้ก็รอแบบลดดอกเบี้ยก็รอเฟดนะละกันตอนนี้เหมือนมันเป็นแบบแรงขายปรับพอร์ตลงมาเพราะว่าการคาดการณ์มันเปลี่ยนไปไงแต่เดิมที่มองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเดือนมีนาคมอ่ะก็เปลี่ยนไปพฤษภาคมหรือดีไม่ดีจะเป็นครึ่งปีหลังด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมีแรงขายพอแต่ก็เชื่อว่านั่นแหละรอบนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วเพราะนั้นถ้าใครมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวถือหุ้นไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งถอดใจแบบล้างพอร์ตละกันแต่จังหวะซื้ออ่ะซื้อเพิ่มซื้อเฉลี่ยเพิ่มอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอจังหวะทีละกันนะเดี๋ยวจะบอกว่าอยู่ตรงไหนที่แบบมันแบบจะเป็นโอกาสก็ถ้าแบบคร่าวๆก็สักประมาณ1,300อ่ะนะครับอาจจะเป็นจุดในการซื้อทีหนึ่งละกันนะครับอันนี้ก็สู้ๆครับก็สถานการณ์น่าจะดีขึ้นในภายหลังแหละนะครับไม่น่าเหมือนปีที่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าอีกตลาดก็จะดีขึ้นนะครับเนี่ยปีสองปีนะจะเริ่มดีขึ้นละครับผมครับก็โอกเคับปันถือหุ้นไว้ก่อนครับผมครับค่ะพี่อ๋องขอบคุณมากเลยนะคะพี่อ๋องครับสวคัรสับดีได้ค่คะรับครับสวัสดีครับผมพี่อ๋องเปิดมาด้วยเพลงทรงอย่างแบดเลยนะคะช่วงนี้ก็จะแซดๆกันหน่อยนะก็